วัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีลูกค้าของอาจารย์เชียบครับเป็นลูกค้าทำบัญชีเข้ามาถามอาจารย์เชียบแต่เช้าเลยครับซึ่งผมก็งงเหมือนกันคำถามนี้คือเนื่องจากว่าเขาเป็นร้านขายของชำนะครับแล้วเขาขายน้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายแดงเขามาถามว่าน้ำตาลทรายอะไรจะต้องเสียแวตและน้ำตาลทรายอะไรที่ไม่ต้องเสียแวตเขาถามว่ายังไงอาจารย์เชียบค่ะเขาสอบถามแล้วมีรูปภาพมาให้ดูด้วยนะ เขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังมึนงงอยู่ว่าน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงเนี่ยนะคะส่วนไหนที่ต้องเก็บแวต 7% จากลูกค้าเขาส่วนไหนที่ไม่ต้องเก็บแวต 7% ซึ่งในความคิดของเขาคือน้ำตาลทรายขาวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับส่วนน้ำตาลทรายแดงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช่ไหมคะ เขาถามมาแบบนี้เนาะคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะได้น้ำตาลทรายเนี่ยเราจะต้องเอาอ้อยมาทำการเคี่ยวเอาน้ำมันใช่ไหมเคี่ยว 2-3 ครั้งจนได้เป็นซากอ้อยแล้วค่อยไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแต่ไอ้ตัวน้ำตาลที่ได้จากอ้อยเนี่ยเราก็จะผ่านความร้อนในระดับหนึ่งเพื่อให้มันกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ทำการอะไรไม่รู้แหละจนมันกลายเป็นน้ำตาลผ่านกระบวนการนะครับและนอกจากนี้เนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงต่างไหนไม่ทราบค่ะทรายขาวเนี่ยคือการสกัดให้มันมีแต่สีขาวอย่างเดียวส่วนทรายแดงเนี่ยไม่ได้สกัดมากเท่าไหร่จนมันมีสีของตัวอ้อยเข้ามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นน้ำตาลทรายแดงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งสองน้ำตาลเนี่ยถือว่าได้มีการแปรสภาพด้วยความร้อนแล้วก็ทำให้มันเป็นอาหารแล้วแปรรูปแล้วแน่นอนครับต้องโดนแวตแน่นอนแต่มีอยู่อย่างนึงนะครับที่ไม่โดนแวตคืออะไรคะอาจารย์น้ำอ้อยครับคุณไปบีบน้ำออกจากตัวอ้อยมาแล้วคุณยังไม่ได้ไปทำอะไรแล้วคุณไปใส่ขวดในภาชนะที่ไม่มั่นคงเนี่ยหรือคุณจะใส่ถุงขายแบบเนี้ยร้าน8แล้วก็ไม่ต้องโดนแวตเพราะถือว่าได้รับการยกเว้นเพราะถือว่าเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูปแต่น้ำตาลทรายอ่ะมันผ่านกระบวนการความร้อนจนกลายเป็นน้ำตาลให้เราได้เอาไปชิมลิ้มรสกันเนี่ยค่ะก็เลยต้องเสียแวตใช่ไหมอาจารย์เชียบใช่ค่ะความจริงนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวนะคะเราจะต้องเสียแวต 7% ทุกครั้งที่เราขายค่ะครับอันนี้พูดถึงขายในประเทศใช่ค่ะถ้าเราเอาน้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายแดงส่งออกไปขายนอกประเทศเสียแวต 7% มั้ยไม่ได้เสีย 7% ค่ะแต่จะต้องเสียแวต 0% ค่ะเพราะว่าการส่งออกบังคับอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแวตนะคะเป็น 0% ค่ะโอเคป่ะครับชุดเขาไม่ธรรมดานะวันนี้มาที่ร้านอะไรเนี่ย